เดี๋ยวมาแกะกล่องไปรษณีย์นะคะจากไทยกันนะคะส่งด่วนมานะคะดูค่าส่ง 2,100 บาทนะคะน้ำหนักอยู่ที่ 5.8 กิโลนะคะ 5.8 กิโลอันนี้คือค่าส่งนะ3วันถึงค่ะจากเมืองไทยมาถึงญี่ปุ่นนะคะ3วันถึงกล่องนี้ก็คือโดนเขาแกะกล่องนะคะโดนเขาแกะกล่องตรวจโดนเขาแกะกล่องแล้วก็ตรวจของข้างในคือแม่แหม่มนะคะสั่งเสื้อผ้ามาจากไทยแล้วข้างในเนี้ยจะเป็นผ้าส่วนมากจะเป็นผ้าลายไทยนะคะอันนี้ก็คือผ้าทอนะคะผ้าทอของชาวบ้านเลยงานทอนะคะสีแบบนี้ย้อมจากใบมะม่วงนะคะก็จะได้สีแบบนี้เนี่ยค่ะผ้าทอคือแม่แหม่มเนี่ยชอบผ้าไทยนะคะก็เลยสั่งมาก็หลายตัวเหมือนกันนะคะอันนี้ก็มีสีนี้อันนี้ก็เป็นผ้าทอนะคะจากไทยอันนี้ตัดเป็นชุดเลยอันนี้เป็นชุดแสกนะสั่งมาจากไทยก็เป็นผ้าทอเหมือนกันเสร็จปุ๊บเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังคือก็เลยเจอนี่เลยค่ะผ้าสีพอเขาแกะดูเขาคิดว่าเป็นเสื้อผ้าใช่ไหมเขาก็เลยตีราคาในนี้เสร็จเขาตีราคาไปประมาณ 4,000 40,000 เยนนะคะเขาตีราคาว่าสินค้าในนี้ประมาณ 10,000 กว่าเสร็จปุ๊บเขาเลยบวกภาษีนะคะ 10% แหม่มก็เลยต้องจ่ายเพิ่มนะคะคิดเป็นเงินไทยอีกก็ประมาณ 1,200 เพราะว่าตอนส่งอะลืมบอกให้พี่ชายบอกว่าเป็นของขวัญถ้าบอกว่าเป็นของขวัญหรือว่าบอกว่าราคาในเนี้ยราคาต่ำเขาก็จะตีราคาต่ำกว่านี้ไงคะอันนี้พี่ชายคงบอกราคาตามจริงไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะมูลค่าตามจริงอย่างเงี้ยเขาก็เลยต้องเราเลยต้องมาจ่ายภาษีแทนโอเคนี่เห็นไหมลายสวยไหมลายสวยเนาะผ้าไทยก็คือว่าเพื่อนๆบอกว่าเอ๊ะทำไมแม่แหม่มใส่แต่เสื้อผ้าเดิมๆชุดเดิมๆแม่แหม่มก็เลยว่าจะซื้อเสื้อผ้าของไทยมาใส่นะคะเป็นเสื้อผ้าลายไทยที่ทอแบบไทยนะถ้าจะเสียตังค์ซื้อทั้งทีก็ขอใส่เสื้อผ้าทอมือแล้วก็ช่วยเงินให้ถึงชาวบ้านดีกว่าเพราะว่าเสื้อผ้าไทยมันมีความเป็นไทยดีอะค่ะแล้วกว่าจะได้มาแต่ละผืนน่ะรู้สึกว่ามันมีคุณค่าดีอะค่ะถ้าจะเสียตังค์ซื้อเสื้อผ้าก็ขอให้เป็นเสื้อผ้าลายไทยขอให้เป็นเสื้อผ้าทอมือดีกว่าเนี่ยค่ะก็เลยสั่งจากไทยมาแล้วก็เสื้อผ้าทั้งหมดเนี่ยก็จะมีของเพื่อนพี่ชายด้วยนะคะอย่างตัวนี้แค่200บาทก็มีนะคะถูกๆพี่เขาเอาออกมาเซลล์โอ้อันนี้ก็เป็นชุดเอี๊ยมลายดอกไม้จ้าเดี๋ยวจะมาแขวนให้ดูนะคะว่ามีอะไรบ้างโอ้อันนี้กระโปรงอันนี้ก็เป็นเสื้อผ้าลายไทยอีกแล้วค่ะเป็นชุดไทยทำไมเราลูกไม่ให้นี่เป็นไงคะลายไทยสวยไหมโอ้ยนุ่มมากเลยอ่ะอยากให้แม่ใส่เสื้ออย่างเดียวอ้าวให้แม่ใส่เสื้ออย่างเดียวเหรอไม่ใช่กาสวยดีกว่าลายไทยอันนี้สวยมากผ้าสวยมากโอ้โหอันนี้เป็นร้านของเพื่อนพี่ชายนะคะโอ้สวยมากค่ะก็แกะหมดแล้วนะคะแล้วก็เอามาแขวนค่ะส่วนมากก็เป็นผ้าไทยทั้งหมดนะคะผ้าทอนะคะทอมือมีผ้าลายทางใต้ด้วยนะคะอันนี้เป็นลายทางใต้ค่ะโอเคแล้วก็อย่างนี้นะคะพอดีแม่แหม่มลืมบอกพี่ชายคือว่าถ้าเราเสื้อผ้าแล้วเรามาใส่เหมือนแบบใส่แพ็คเกจเป็นชุดละแพ็คแบบเนี้ยมันจะทำให้เขาตีมูลค่าค่ะเพราะฉะนั้นเวลาส่งเนี้ยนะไม่ต้องแพ็ค
ก็คือว่าเอาเฉพาะเสื้อผ้าอย่างเดียวใส่มาในนี้เลยแล้วให้เราติ๊กว่าไม่มีมูลค่านะคะหรือว่าส่งมาเป็นของขวัญ นะคะเราก็จะไม่ต้องเสียภาษีเนาะพอดีอันเนี้ยแพ็คมาโอ้โหเรียบร้อยเชียแล้วพี่ชายก็ไปบอกราคาเขาตามจริงนะคะก็เลยโดนเก็บภาษีเลยโอเควันนี้ก็มาแกะกันให้ดูเนาะแต่เสื้อผ้านี่คือยังไม่ได้ใส่ตอนนี้นะคะใส่หน้าร้อนนะช่วงนี้ยังหนาวอยู่โหลายสวยสวยเนาะชอบจังเลยอันนี้สีมะม่วงเนี่ยย้อมสีธรรมชาติด้วยสวยจริงๆแม่แหม่มชอบผ้าไทยมากค่ะโอ้โหอันนี้ก็นุ่มอ่ะโอเคคลิปนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ